สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์ประยูนลิมะหุตะเสรณีจะนำท่านมาศึกษาพระธรรมฮีบรูบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10ด้วยกันครับฮีบรูบทที่7ข้อ1ถึง10เมลคีเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดมาพบอับราฮัมขณะที่อับราฮัมกำลังกลับมาจากการรบชนะกษัตริย์ทั้งหลายท่านได้อวยพรอับราฮัมอับราฮัมก็ถวายทศางจากสิ่งสารพัดแก่เมลคีเซเดกประการแรกนามของท่านแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและประการต่อมาท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเซเดกนั้นดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นบรรพบุรุษของเรานั้นยังได้ถวายทศางจากสิ่งที่ริบได้นั้นแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นก็มีบัญญัติสั่งให้รับทศางจากประชาชนตามธรรมบัญญัตินั้นคือรับจากพวกพี่น้องของตนแม้ว่าพี่น้องเหล่านั้นจะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมเช่นกันแต่เมลคีเซเดกไม่ใช่เชื้อสายของพวกเขาก็ยังได้รับทศางจากอับราฮัมและอวยพรแก่อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรในกรณีหนึ่งทศางก็รับโดยมนุษย์ที่ต้องตายแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็รับโดยผู้ที่มีหลักฐานว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเลวีผู้รับทศางนั้นก็ได้ถวายทศางทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเลวียังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซเดกมาพบอับราฮัมพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคน2คนคืออับราฮัมกับกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเมลคีซีเดกอาจจะไม่คุ้นเนาะไม่ค่อยได้พูดถึงชื่อนี้กษัตริย์เมลคีซีเดกนั้นถูกยกขึ้นมาในพระธรรมตอนนี้เพื่อเปรียบเทียบนะครับโยงไปที่พระเยซูให้กับพี่น้องคริสเตียนที่เป็นยิวนะครับเพราะว่ารู้เรื่องนี้ดีและพวกยิวทั้งหลายเนี่ยรับเรื่องนี้ได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้จริงแต่ว่าผู้เขียนพระธรรมท่านเนี้ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องคริสเตียนยิวกลุ่มนี้ว่าถ้าท่านรับเรื่องเมลคีเซเดกได้พระเยซูท่านต้องรับได้นะเมลคีเซเดกนี้ตัวนี้น่าสนใจลักษณะของเมลคีเซเดกที่ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมตอนนี้นะครับชี้ให้เราเห็นว่าเป็นกษัตริย์แต่เวลาเดียวกันก็เป็นปุโรหิตอันนี้เราที่เป็นคริสเตียนจะไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรนะฮะแต่เราสามารถเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตด้วยเมลคิสเดกก็เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตนะครับในบทที่7ข้อ1ได้พูดอย่างนี้เลยว่าเมลคิสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุดเห็นไหมฮะเพราะความเป็นพระคริสต์ของพระเยซูจะเข้ามาสอดคล้องกับเมลคีเซเดกคืออย่าลืมว่าโดยปกติแล้วผู้ที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์ผู้ที่เป็นปุโรหิตก็เป็นปุโรหิตไม่เกี่ยวกันแต่เมลคีเซเดกเป็นทั้งกษัตริย์และปุโรหิตส่วนพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์และปุโรหิตตรงไหนพระองค์ขณะที่เสด็จมาในโลกนี้จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนพระองค์อยู่ในบทของปุโรหิตและปุโรหิตโดยปกติจะถวายเครื่องบูชา
จากสัตว์ต่างๆนะฮะจะเป็นนกก็ดีจะเป็นแกะก็ดีเป็นแพะเป็นวัวเป็นควายก็ดีนะแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้เอาเครื่องบูชามาจากสัตว์ต่างๆพระองค์เอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นทั้งปุโรหิตที่ถวายเครื่องบูชาและเป็นทั้งเครื่องบูชาในตอนนี้นะที่พระคัมภีร์ชี้เราเห็นทีเราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆของเมลคิสเดกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชนชาติยิวถ้าเราดูรายละเอียดนิดหนึ่งว่าเป็นทั้งกษัตริย์และปุโรหิตแล้วก็เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมไม่ใช่เป็นกษัตริย์เฉยๆแต่เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขพระพุทธคัมภีร์เป็นกษัตริย์เมืองซาเลมกษัตริย์แห่งสันติสุขเป็นกษัตริย์ที่รับการถวายทสางจากอับราฮัมนี่คือบทของปุโรหิตเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกษัตริย์ที่อวยพรอับราฮัมนี่เป็นบทของปุโรหิตอีกเช่นกันเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้ถูกกล่าวว่ามีที่มาที่ไปยังไงนี่เป็นเจตนาที่พูดถึงจุดนี้นะครับโยงมาเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นลักษณะเดียวกับที่พระเยซูคริสต์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายนะฮะและเป็นกษัตริย์ที่ดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดกาลเมื่อเนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งหมดที่พูดถึงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเมลคิสเดกซึ่งมาเกี่ยวข้องกับอับราฮัมแปลความว่าเมลคิสเดกเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ส่วนอับราฮัมเป็นทั้งบรรพบุรุษของยิวและเป็นตัวแทนของยิวในที่นี้ด้วยนะครับเมื่อถูกนำมาเปรียบเทียบให้พี่น้องคริสเตียนฮีบรูกลุ่มนี้เห็นว่าบุคคลที่อับราฮัมถวายสิบลดให้คือแปลความว่ายอมรับความเป็นปุโรหิตความเป็นพระเจ้าคือเมลคิสเดกนั้นนะครับก็คือพระคริสต์พวกยิวพี่น้องคริสเตียนยิวกลุ่มนี้ที่รับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วดังนั้นเนื้อหาพระธรรมตัวนี้ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะให้ยิวกลุ่มนี้มั่นคงอยู่ในการยืนหยัดที่จะยอมรับหรือรับและดำเนินต่อไปในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเลวีทีนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลวีพระคัมภีร์ตรงนี้ได้เสนอนิดนึงนะครับว่าแล้วเลวีน่ะโดยปกติแล้วเลวีเนี่ยก็คือตระกูลที่เป็นปุโรหิตปุโรหิตจะต้องมาจากตระกูลเลวีเท่านั้นเพราะถูกกำหนดไว้ในพระบัญญัตินี่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อพวกยิวทั้งหลายถวายสิบลดเนี่ยถวายทสางเนี่ยคำว่าทสางคือถวาย 10% ของรายรับที่เขาได้นะโดยทั่วไปจะหมายถึงอย่างนี้ให้กับเลวีก็แปลความว่าเลวีก็คือปุโรหิตแต่เมลคิสเดกเนี่ยถูกยกขึ้นมาในอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเลยว่าเมลคิสเดกก็ไม่ได้เป็นคนที่มาจากเชื้อสายที่ควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นปุโรหิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาจากเชื้อสายของเลวีซึ่งเราจะพูดเรื่องนี้นะครับในบทต่อไปเนาะแต่สิ่งที่จะสรุปในวันนี้เกี่ยวกับบทเรียนของพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าจากคุณสมบัติของเมลคิสเดกรวมกับพฤติกรรมของอับราฮัมที่มีต่อเมลคิสเดกนั้นจึงสรุปได้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยสรุปตรงนี้เลยว่าให้พวกยิวเชื่อถือและไว้วางใจในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าอับราฮัมมีพฤติกรรมต่อเมลคิสเดกอย่างใดพวกยิวเนี่ยคริสเตียนยิวกลุ่มนี้และยิวทุกคนน่ะสมควรที่จะมีท่าทีต่อพระเยซูคริสต์เหมือนกับอับราฮัมที่มีพฤติกรรมต่อเมลคิสเดกคือการถวายสิบลดเนี่ยรวมความหมายว่ายอมรับความเป็นพระเจ้ายอมรับความยิ่งใหญ่และที่สำคัญคือการรับพระพรจากเมลคิสเดกคือหมายความว่ายอมรับการอวยพรที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าและยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหรือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสิ่งสำคัญมาถึงพวกเราเมื่อพวกเราเรียนบทเรียนนี้เราได้อะไรเราได้คำถามที่เราจะต้องตอบว่าเมื่อเรารู้เช่นนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าในความหมายเดียวกันพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เรียนเรื่องนี้
ได้พระเยซูเป็นพระคริสต์หรือเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราจริงไหมเราจะตอบคำถามนี้ได้โดยดูจากการตอบสนองในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อฟังของพระองค์แน่นอนที่สุดเลยก็เป็นการยืนยันว่าเรายอมรับเอาพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้พิธีกรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพิธีกรรมอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เรารับเอาพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นพิธีกรรมแล้วถ้าเราว่ากันไปแล้วในพระคัมภีร์ยังตำหนิคนที่เป็นยิวที่ทำพิธีกรรมแต่ว่าชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามนั้นผมจะขออนุญาตสรุปเนื้อความของพระธรรมตอนนี้นะครับเข้ากับชีวิตของเราจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ซึ่งมีเนื้อความอย่างนี้นะครับข้อที่13และ14 1เปโตรบทที่1ก็13 14พูดว่าอย่างนี้ฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแปลว่าเมื่อเรายอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เราก็ได้เข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้าภายใต้ความเชื่อและความศรัทธาและภายใต้ฐานะใหม่ที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นเราจะต้องยืนยันความเป็นบุตรด้วยการเชื่อฟังพระองค์และตรงนี้มันจะเป็นผลดีกับเราในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาให้เราอธิษฐานด้วยกันครับก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้บทเรียนกับเราและบทเรียนเหล่านี้เตือนสติเราทั้งหลายให้เรารู้ว่าการที่เราจะเป็นคนของพระองค์นั้นไม่ใช่อยู่ที่เราไปนมัสการที่พระวิหารที่โบสถ์แต่อยู่ที่การดำเนินชีวิตประจำวันของเราว่าดำเนินตามแนวคำสอนของพระองค์หรือไม่ขอให้ความจริงดังกล่าวนี้คอยเตือนสติเราเพื่อเราจะได้สำรวจวิถีการดำเนินชีวิตของเราทุกวันว่าเราได้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเชื่อฟังอย่างแท้จริงหรือไม่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน